สวัสดีครับวันนี้ผมมี4 gadget นะครับจาก Xiaomi ที่ผมได้ลองใช้แล้วครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันผมนะครับไม่ว่าจะการทำงานนะครับหรือว่าการออกกำลังกายด้วยนะครับมาแนะนำทั้งหมด4ตัวให้ทุกคนรับชมไปด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของนาฬิกาแล้วก็ตัวหูฟังนะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากที่ผมใช้มาแล้วผมชื่นชอบตรงไหนแล้วมันตอบโจทย์การใช้งานยังไงจนผมต้องมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือ Xiaomi Smart Band 7 Pro ตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอนะครับ 1.64 นิ้วนะครับหน้าจอ AMOLED รองรับ Always On Display ขนาดนะครับจากที่ผมลองใส่มาแล้วนะครับพอดีกับข้อมือเลยนะครับพอนั่งทำงานนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเกะกะข้อมือแต่อย่างใดนะครับฟีเจอร์การทำงานภาพรวมของเขาเนี่ยมีฟีเจอร์เหมือนกับ Smartwatch ระดับหลักหมื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการติดตามความเครียดการตรวจรอบเดือนหรือว่าการจัดการสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงนะครับและหน้าจอความสว่างของเขาสูงสุดระดับ500นิตเลยครับซึ่งสามารถปรับความสว่างได้เองโดยอัตโนมัติต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากกับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาเพียง 2,000 ต้นๆเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือฟีเจอร์ของการออกกำลังกายครับอย่างผมนะครับเวลาออกไปวิ่งผมต้องการรักษาฮาร์ทเรทแล้วก็ต้องการรักษาเพซนะฮะไว้ให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับนาฬิกาตัวนี้ครับจะช่วยเตือนเวลาผมเหนื่อยนะครับผมก็จะวิ่งช้าลงใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับเขาจะบอกเราเลยนะครับด้วยการสั่งเตือนนะครับว่าตอนนี้คุณต้องวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วนะถ้าคุณอยากทำให้ได้ตามเป้าหมายสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด12วันหรือว่า6วันนะครับหากเราใช้งานหนักนะครับรวมถึงก็มีซิกเนเจอร์ครับหรือว่ากิมมิกเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะจากทาง Xiaomi ครับที่เขาสามารถปรับแต่งหน้าจอนะฮะได้มากถึง100รูปแบบเวลาที่ผมเอาไปวิ่งนะครับผมก็ต้องการหูฟังไร้สายดีๆสักตัวนึงก็เลยไปมองหาแกดเจ็ตครับได้เจ้าตัวนี้มาครับก็คือตัว Redmi Buds 4 Pro นะครับขนาดของเคสชาร์จครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปขนาดพอดีมือเลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ของหูฟังเขาเป็นแบบดีไซน์ In-Ear นั่นเองนะครับฟีเจอร์เด่นของตัวนี้นะครับก็คือโหมด Active Noise Cancelling ครับก็คือการกันเสียงรบกวนรอบข้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาผมใส่แล้วไปวิ่งนะครับการกันเสียงรบกวนรอบข้างของเขาเนี่ยทำได้ถึง 70-80% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ลับที่อยู่ข้างใน Active Noise Cancelling ตัวนี้นะครับก็คือการกันเสียงลมเข้าหูนะครับเวลาเราวิ่งเร็วๆนะครับมันจะมีเสียงลมเข้าหูนะครับถึงแม้ว่าผมจะใส่หูฟังแบบ In-Ear แล้วก็ตามนะครับแต่กับเจ้าตัวนี้ครับเวลาเราเปิดโหมด Active Noise Cancelling เขาสามารถตัดเสียงลมที่จะเข้าหูนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ชอบมากๆเลยครับและเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมกับอุปกรณ์ได้พร้อมกัน2อุปกรณ์ในครั้งเดียวนะครับอย่างตอนนี้ผมเชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ของผมอยู่นะครับผมสามารถเลือกสลับการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมใหม่นั่นเองนะครับหรือหากต้องการเชื่อมใหม่เขาก็สามารถเชื่อมอุปกรณ์ใหม่ได้ง่ายๆมากเลยครับและนี่ก็คือภาพรวมสเปคของ Xiaomi Smart Band 7 Pro และ Redmi Buds 4 Pro ครับต่อมาครับเดี๋ยวจะเป็นทางฝั่งของแกดเจ็ตด้าน IoT แล้วนะครับที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะครับที่อยากมาแนะนำกันในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือเจ้าเครื่องฟอกอากาศครับ Xiaomi Air Purifier 4 Pro นะครับตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นระดับโปรเลยนะครับจากทาง Xiaomi นะครับเป็นการอัปเกรดความสามารถมาจากเจ้าเครื่อง 3H นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับกับคนที่ใช้งานในห้องกว้างๆอย่างเช่นห้องคอนโดที่มีขนาดตั้งแต่35ตารางเมตรจนถึง60ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะครับจากรุ่นก่อนหน้านะครับอย่างตัว 3H ที่มีพื้นที่การทำงาน45ตารางเมตรแล้วก็อัปเกรดการกรองอนุภาคเพิ่มขึ้นมาเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจากรุ่นก่อนหน้าที่ทำได้380ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถกรองชนิดฝุ่นได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์นะครับละอองเกสรควันสะเก็ดผิวหนังและก็เส้นใยผ้าฝ้ายครับฟีเจอร์เด่นของเขาครับก็คือเขามีไส้กรองแบบ3ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นไส้กรองหลักชั้นที่2เป็นไส้กรองแบบมีประสิทธิภาพสูงจากทาง Xiaomi นะครับไส้กรองที่3นะครับก็คือไส้กรองแบบผ่านกำมันคุณภาพสูงนะครับไส้กรองตัวนี้จะช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับในห้องของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจุดเทียนนะครับเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับเพื่อนนะครับตัวนี้ก็จะลดกลิ่นเทียนออกไปได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาเคลมนะครับว่าไส้กรองตัวนี้เนี่ยสามารถใช้นานได้ถึงเกือบ12เดือนเลยทีเดียวครับและเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็มีประจุไอออนลบ
ที่ช่วยดักจับฝุ่นนะครับที่ลอยฟุ้งบนอากาศตรงนี้เนี่ยทำให้ฝุ่นเนี่ยมวลเขาหนักลงแล้วก็หล่นลงบนพื้นข้อดีคือทำให้ฝุ่นเนี่ยมันไม่กระจายเข้าจมูกเรานะครับแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยความที่ผมเป็นคนแพ้ฝุ่นครับเวลาเข้าออฟฟิศมาเนี่ยทุกเช้าเนี่ยจะมีอาการไอแล้วก็อาการคันคอแต่ว่าหลังจากใช้เจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้มานะครับเป็นระยะเวลา2วันเนี่ยรู้สึกว่าฝุ่นเนี่ยมันลดน้อยลงบนโต๊ะทำงานของผมรวมถึงอาการไอแล้วก็อาการคันคอเนี่ยลดลงได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเจ้าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยช่วยทำให้อาการภูมิแพ้ฝุ่นของผมเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองครับตัวนี้รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมีโฮมครับช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานสามารถปรับโหมดการทำงานได้มากถึง6รูปแบบเลยนะครับ1ใน6รูปแบบที่ผมรู้สึกโอเคเลยก็คือโหมดการนอนหลับครับเพราะว่าเสียงการทำงานของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเงียบเอามากๆเลยหรือเราจะตั้งเวลาเปิดปิดเช็คคุณภาพอากาศคุณภาพไส้กรองหรือว่าการตั้งค่าต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับและการควบคุมผ่านตัวเครื่องฟอกเองนะครับก็เข้าใจได้ง่ายครับรวมถึงมีโหมดชายล็อกด้วยนะครับที่ป้องกันไม่ให้เด็กๆมากดเล่นได้อีกด้วยซึ่งถือว่าการใช้งานโดยรวมนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากขึ้นครับด้านหลังนะครับฝาหลังเขาปรับมาเป็นแบบแม่เหล็กแล้วนะครับจากรุ่นก่อนที่จะเป็นแบบเดือยที่เราต้องแกะออกมาตัวนี้ทำให้การเปลี่ยนไส้กรองนั้นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและอีกหนึ่งการอัปเกรดที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับรู้สึกว่าตอบโจทย์ผมเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝาด้านบนที่เป็นตะแกรงการปล่อยลมออกมานะครับเขาปรับมาเป็นตะแกรงนะฮะทำให้เราสามารถขันน็อตออกมาแล้วก็ทำความสะอาดฝาพัดลมด้านบนได้แล้วนะครับช่วยทำให้เครื่องฟอกอากาศของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับการปล่อยประจุไอออนลบนะครับจะไปดักจับฝุ่นที่ลอยฟุ้งบนอากาศนะครับทำให้ฝุ่นตกลงมาบนพื้นนะครับตัวช่วยในการทำความสะอาดของผมก็คือมีโรบอทแวคคุมบอบทรูโปจุดเด่นของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับก็คือสามารถจำลองแผนที่ของห้องได้มากกว่า4แผนที่เลยทีเดียวครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปมีโฮมนะครับเพื่อสั่งการหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับให้ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นถูพื้นหรือว่าดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ติดตามการทำงานของหุ่นได้อย่างเรียลไทม์เลยทีเดียวอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับก็คือเราสามารถสร้างพื้นที่ที่ไม่อยากให้หุ่นเข้าไปทำความสะอาดได้ด้วยนะครับอย่างห้องผมนะครับจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องหรืออื่นๆนะครับผมไม่อยากให้หุ่นเนี่ยเข้าไปชนของก็กำหนดได้เลยนะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่ไม่อยากให้หุ่นยนต์เขาเข้าไปทำความสะอาดนั่นเองโดยรวมก็ถือว่าเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับคุ้มค่ากับคุ้มราคานะครับกับฟีเจอร์การทำงานที่เขาให้มาครับวันไหนที่ผมรู้สึกว่าทำงานแล้วเหนื่อยๆนะครับกับห้องมาเนี่ยผมก็สามารถให้หุ่นตัวนี้นะทำความสะอาดห้องแทนผมได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถดูดฝุ่นได้สามารถถูพื้นได้นั่นเองครับและนี่ก็คือสเปคภาพรวมของ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro และมี Robot Vacuum Mop 2 Pro ครับใครที่มีแกดเจ็ตเจ๋งๆอยากแนะนำพูดคุยได้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ